สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้เราก็กลับมาต่อกันนะครับที่ Line Ranger นะครับวันนี้ผมก็จะทำรีวิววิดีโอนี้ผมก็จะทำรีวิวเกี่ยวกับ Battle Mode นะครับซึ่งเป็นโหมดที่มาใหม่ครับวันนี้นะครับก็ทำเลยนะครับยิ่งทำไวยิ่งดีครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับโอเคนะครับอย่างแรกที่เราต้องรู้เลยนะครับก็คือเนี่ยครับ EXP กระป๋องผมก็ทำแล้วอย่างแรกที่เราต้องรู้เลยครับก็คือว่าคนนกนะครับที่ใช้นะครับมันแตกต่างกันนะครับแล้วมันจะใช้เวลาในการรีที่จะได้มา1อันนะครับครึ่งชั่วโมงครับก็คือ30นาทีนะครับแล้วก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับที่จริงซื้อได้นะครับแต่ต้องใช้เพชรนะครับ5ขนนกครับขนนกสายรุ้งนะครับผมจะได้ขนนกสายรุ้งนะครับ5ขนนกสายรุ้งก็จะต้องใช้เพชร5อันนะซึ่งผมไม่เอานะครับผมก็จะได้มี108ครับก็จะเก็บไว้เปิดกาชาให้เพื่อนๆดูครับในตอนนี้นะครับนะครับในตอนก่อนผมก็เกริ่นมาแต่ผมลืมนะครับก็มาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูนะครับก็มีกฎกติกากันนะครับก็ดูครับตรงนี้ครับก็จะเป็นชื่อของเราใช่ไหมล่ะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นแรงกิ้งนะครับตอนนี้ผมก็ไม่มีแรงกิ้งนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวผมอธิบายครับแล้วรางวัลนะครับก็เท่านี้แหละครับพี่ดูว่าถ้าที่1ถึงที่3ครับก็ได้ 1,000 นะครับแล้วมันจะตัดเมื่อไหร่นะครับก็ดูตามนี้ครับเวลาเหลืออะไรวันจันทร์นะเขาจะบอกว่าวันจันทร์รู้แล้วนะครับครับกฎกติกานะครับข้อแรกนะอย่างแรกนะครับที่เราต้องรู้เลยก็คือมันจะมีแบชนะครับแบชก็แปลว่าเข็มกลัดนะครับหลายแบบมากครับก็คือตามขั้นนะครับมีขั้นสูงขั้นก็มีอิมมอร์ตอลแบชนะครับแปลว่าอมตะนะครับเข็มกลัดอมตะเข็มกลัดขั้นในตำนานเข็มกลัดขั้นมีชื่อเสียงเข็มกลัดแบบเปล่งปลั่งมีแสงวับวับนะครับชายนี่นะครับโซลิดก็เข็มกลัดแข็งๆนะว่าอันสุดท้ายเป็นเก่าๆนะครับคือโอแบชนะครับแล้วก็ตามนี้นะคะแนนนะครับก็1,200ขึ้นไป 1,500 1,800 2,100 2,500 ขึ้นไปครับคือตรงนี้นะครับคะแนนนะครับนะครับส่วนกฎกติกาครับไทเทเรียนะครับก็มาดูกันนะครับก็เขาจะบอกว่าแรงกิ้งนะครับจะรีเซ็ตทุกๆวันจันทร์นะครับที่ 6:00 นเช้า GMT 9ครับก็คือ 04:00 บ้านเรานะครับกับ 04:00 เมืองไทยนะครับจะรีเซ็ตทุกๆ 04:00 เมืองไทยครับวันจันทร์นะครับแล้วก็แรงกิ้งอาจจะใช้เวลา5นาทีครับเป็นอย่างน้อยนะครับไม่ให้เป็นอย่างน้อยครับมากที่สุดนะ5นาทีครับที่จะอัปเดตนะครับว่าเราได้แรงอะไรแล้วนะครับเขาบอกว่าพอถึงเวลาปุ๊บของก็จะมาที่อินบ็อกซ์เราอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีเกรดนะครับเกรดก็คืออันนี้นะครับว่าเราจะได้เข็มกลัดอันไหนนะครับปกตินะมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้ามีเกรดแบบนี้นะครับปกติมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือถ้าสมมติคุณมีเข็มกลัดแบบชายนี่นะครับก็จะสู้กับคนแบบชายนี่นะครับประมาณนี้ครับก็พอคุณกดแบตเทิลใช่ไหมครับมันก็จะเจอคุณก็จะสู้กับคนแบบชายนี่นะครับก็คือทีมชายนี่นะครับถ้าเป็นก็คือเหมือนกันนะครับที่มีเข็มกลัดเหมือนกันนะเขาจะสู้กันไปเรื่อยๆนะครับจนข้ามจนเปลี่ยนขั้นขึ้นไปข้างบนนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้ครับต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับก็คือแรงกิ้งนะครับเขาแค่นับถึง 50,000 นะครับถ้าใครที่แรงกิ้งต่ำกว่า 50,000 นะครับก็คือ 60,000 70,000 80,000 นะครับเขาก็จะใส่ขีดแทนเหมือนผมนะครับเนี่ยครับก็แปลว่าแรงกิ้งเกิน 50,000 ครับก็แปลว่ากระจอกมากแล้วครับก็มี2แบบนะครับก็คือแบทเทิลนะครับมี2แบบนะครับเราจะแบทเทิลกับคนใน Global ก็ได้นะครับอ๋อไม่ใช่นะครับที่จริงก็คือกดแบทเทิลนะครับเขาจะหาศัตรูอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วก็คือมันจะเป็นแรงกิ้งที่ทั้งโลกครับก็คือ Global นะครับกับแรงกิ้งที่เทียบกับเพื่อนนะครับส่วนของรางวัลนะครับเขาจะใช้แรงกิ้งในอันดับที่ใน global นะครับเป็นตัววัดนะครับเนี่ยครับส่วนคุณแบทเทิลไปใช่ไหมครับถ้าคุณชนะครับคุณก็จะได้คะแนนเพิ่มนะครับถ้าคุณแพ้คุณก็คะแนนตกนะครับก็ไม่มีอะไรกันนะครับก็แค่นั้นนะครับไม่ยากนะครับปกติทั่วไปนะครับสำหรับแบทเทิลก็ไปดูกันนะครับซึ่งผมคิดว่าผมจะแพ้อีกรอบนะครับก็ลองดูกันครับของไม่ใช้นะครับก็เพื่อให้เพื่อนๆดูเห็นนะครับก็เชิญคุณบอยนะครับมาช่วยนะครับคุณบอยช่วยผมทีซะทุกไปก่อนเลยนินจาไปละก็เน้นตัวสเปซนะครับก็น่าจะดีนะครับดูกับเพื่อนนะครับตัวคนอื่นนะครับเขามีตัวใจด้วยแต่ว่าสู้กันนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะใช้เขาจะเป็นคนเล่นนะครับก็เป็นคอมเล่นให้นะครับประมาณนี้ครับน่าจะเป็นคอมเล่นให้นะครับเท่าที่ดูนะครับก็รีบสู้รีบแพ้ครับจริงๆครับผม
ก็บายบายดีกว่านะครับก็ทานอื่นนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าแพ้นะครับคนนี้ได้ 1,000 นะครับเรา988นะครับก็ดูครับถ้าแพ้จะเป็นไรนะครับอ๋อคอนทินิวให้แพ้ดีกว่าอย่าได้ตัดไปนะครับตอนที่แพ้นะครับเฮ้ยหรือว่าเราสู้คนอื่นจริงๆนะครับเพราะว่าเขามีการใช้ไอซ์ด้วยนะครับก็เขายอมแพ้นะครับยอมแพ้นะครับคนจีนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูอย่างอื่นก่อนกันต่อนะครับว่ามีอะไรอีกนะครับแล้วผมก็จะเปิดการชาให้เพื่อนดูด้วยนะครับว่าวันนี้ผมจะโชคดีหรือเปล่าครับไม่อย่าลืมนะครับวันที่19 24 21นะครับการชาครับเพิ่ม2เท่านะครับการชาเปิด20ให้เพชรนะครับเพิ่ม2เท่านะครับอ้าวเขามีอมตะมาด้วยนะครับมีอมตะมาด้วยนะครับเราก็ลองใช้ไปดูครับไม่เป็นไรนะครับอ้อยเจ็บก็พลังฐานนะครับก็ตั้งแต่พลังเต็มที่1ล้านตอนนี้ก็เพิ่มมาแล้วนะครับก็มีเพิ่มเลขมาหน่วยนึงนะครับเป็น10ล้านนะครับก็อาจจะเห็นเป็น9999นะครับต่อไปนะครับโอเคนะครับก็แพ้นะครับเนี่ยครับเราก็จะเสียไป12นะครับแต่ว่าได้ ESP นะครับแล้วก็ภาพเศร้ามากครับแต่ชนะครับก็ต้องไปดูกันนะครับว่าชนะภาพจะเป็นยังไงนะครับก็คอยดูกันคราวหน้านะครับโอเคนะครับก็สำหรับทีม Battle Mode ครับก็มีเท่านี้นะครับที่ผมรู้มานะครับก็เนี่ยครับใช้ครึ่งชั่วโมงครับในการรีนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผมจะเปิดกัชชาได้อะไรนะครับโอเคกัชชานะครับ5+1ครับเพราะว่ามี108พอดีนะครับวันนี้ก็2เท่านะครับน่าจะได้อะไรสักอย่างสักดีๆสักถูกนะครับโอเคครับลุยกันเลย Use Gacha Machine โอเคลูคัสครับปัญญาอ่อนมากครับโอ้มาสมูนนะครับมาสมูนนะครับว้าวอับดุลลาแอบดุลลาครับแอบดุลลามาสมูนแต่ก็มีแล้วนะครับมาสมูนก็เต็มแล้วนะครับก็นี่ประโยชน์ครับไอตัวนี้ตัวใหม่นะครับที่ผมยังไม่ได้ผีดิบนะครับไอแดคูล่าปัญญาอ่อนนะอีก2นะครับอับดุลลาเอามาทำไมโอ้โหเก็บมานะครับเป็น10วันนะครับก็ได้แค่นี้ครับก็เสียใจมากนะครับก็ไม่ดีเลยนะครับไม่รู้จะทำยังไงนะครับที่จะแก้ได้นะครับนึกว่าจะได้ตัวอะไรดีมาไว้ทีมแบทเทิลซะหน่อยนะครับสำหรับตอนหน้านะผมก็จะทำEndless Mode นะครับซึ่งยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมมาถึงตอนนี้นะครับก็นานมาก8นาทีแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ And I will see you again in the next video นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าท่านชอบท่านใช่ก็ติดตามนะครับบ๊ายบาย